ัวชีบอร์ดขอกราบสวัสดีทุกท่านครับแฟนคลับญี่ปุ่นหนุนเมสซี่เจนำช้างศึกคว่ำ UAE ครับเว็บไซต์หลักของสโมสรคอนซาโดเรซัปโปโรทีมอันดับที่7ในศึกเจลีกญี่ปุ่นครับต้นสังกัดของชนาธิปสงกสินเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยแสดงความยินดีกับเมสซี่เจหลังมีชื่อติด23คนทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กลุ่ม G ครับโดยกำหนดการของชนาธิปครับจะลงช่วยทีมในเกมวันศุกร์ที่4ตุลาคม62โดยการออกไปเยือนกับบาโอซาก้าตามเวลาไทย17นาฬิกาครับหลังเสร็จสิ้นเกมดังกล่าวครับจะกลับประเทศไทยทันทีเพื่อเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในวันที่7ถึง9ตุลาคม62ครับก่อนเกมอุ่นเครื่องกับคองโกในวันที่10ตุลาคมนี้และจะลงเล่นในเกมคัดบอลโลกนัดที่3เปิดบ้านรับมือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่15ตุลาคมนี้ครับตามลำดับซึ่งเมสซี่เจครับกล่าวถึงการติดทีมชาติไทยในครั้งนี้รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับชาวญี่ปุ่นว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อได้รับชัยชนะครับรวมไปถึงเพื่อให้ผู้ที่คอยติดตามเชียร์อยู่เสมอดังนั้นผมขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของพวกคุณขณะที่ในอินสตาแกรมของคอนซาโดเรซัปโปโรครับได้มีการสร้างสตอรี่ให้แฟนบอลคอนซาโดเรซัปโปโรเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกับชนาธิปเป็นจำนวนมากครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเรา1 ไลค์ 1 แชร์จากทุกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ